เดี๋ยววันนี้ก็ตามหัวข้อเลยนะคะเดี๋ยวเบลก็จะมาไลฟ์สดนะคะเรื่องเกี่ยวกับที่ลงคลิปไปนะคะเกี่ยวกับที่แบบว่ากินปลาปักเป้าเนาะก่อนที่จะไปออกกำลังกายเราก็จะมาทำการ Facebook ไลฟ์ก่อนอันนี้ก็ไลฟ์สองช่องทางนะคะในส่วนของ Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยเนื่องจากว่าเมื่อวันก่อนนี้เนาะเบลก็ได้ทำคลิปวิดีโอเนี่ยเกี่ยวกับเมนูปลาปักเป้านะคะซึ่งมันก็เป็นเนี่ยปลาปักเป้าแบบแอตแลนติกเดี๋ยวกำลังจะเปิดให้ดูเนาะรูปไม่ขึ้นมาเนี่ยปลาปักเป้าตัวกลมๆหน้ากลมๆนี่แหละหลังจากที่ลงคลิปไปแล้วนะคะตอนแรกเบลก็คิดว่ามันจะไม่มีฟีดแบ็กกลับมามากเนาะเพราะว่าเราก็มีคนติดตามในช่อง Facebook เนี่ยแล้วก็ใน YouTube ไม่ค่อยเยอะมากแต่ว่าก็เข้าใจแหละเพราะว่าคลิปที่เราลงไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ยาวมากมันก็เป็นคลิปแค่แบบสั้นๆ นะคะประมาณ4นาทีนั่นเองนะคะก็เป็นเมนูที่แบบว่าเราก็แค่แบบกรีดปลาแล้วก็ดึงเนื้อออกแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบเอามาทำเป็นเมนูทอดนี่น้ำมะนาวสวัสดีค่ะแต่ประเด็นก็คือหลังจากที่เราลงไปแล้วเนี่ยมันก็มีฟีดแบ็กกลับมาเพราะว่ายังไงอะหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าปลาปักเป้าเนี่ยมันสามารถที่จะกินได้ไหมมันมีพิษไหมนะคะแล้วก็หรือว่าแบบยังไงอะคือแบบเราควรที่จะไปกินอย่างอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้เบลก็จะมาเคลียร์ประเด็นนี้นะคะที่โดนแบบคอมเพนมาแล้วก็โดนแบบแนะนำมาเนาะแต่ก็เข้าใจแล้วค่ะว่าหลายคนก็มีความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันแตกต่างความคิดเห็นโอเคเดี๋ยวเบลก็จะไลฟ์ไม่นานนะคะเพราะว่าไลฟ์จบแล้วเนี่ยถ้าใครมาดูไม่ทันก็มาดูย้อนหลังเอาได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเบลก็จะเอาคลิปนี้ไปลงทั้งในส่วนของ YouTube ด้วยแล้วก็โพสต์ใน Facebook ด้วยนะคะก็สวัสดีนะคะใครที่ติดตามเบลอยู่เนาะฝากอย่าลืมนะคะกดแชร์ด้วยเนาะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อะโอเคเราไม่เสียเวลานะมาคุยเลยเพราะว่าไม่อยากไลฟ์สดนานเดี๋ยวถ้าจบไลฟ์สดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องไปสมัครงานต่อหางานทำประเด็นก็คือมีอยู่ว่าเบลลงคลิปเนี่ยเกี่ยวกับปลาปักเป้านะคะที่เป็นปลาปักเป้าเนี่ยทำเมนูอาหารนั่นก็คือแบบเบลตักแล้วก็ใช้ซ่อมแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เป็นการไปชุบแป้งทอดนะแต่สิ่งที่แบบว่าโดนแบบคอมเมนต์มานั่นก็คือแบบมันกินได้หรือเปล่าเราไม่ควรกินเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เบลจะบอกก็คือเบลในเขตโซนที่เบลอยู่เนี่ยหรือว่าบ้านที่เบลอยู่เนี่ยตอนนี้ก็คือเบลอยู่ที่รัฐนอร์ทแคโรไลนานะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็คือเป็นเขตติดชายฝั่งทะเลแอตแลนติกนะคะซึ่งปลาปักเป้าที่เบลนำมาทำอาหารเนี่ยนำมาทอดนะคะมันก็จะเป็นปลาปักเป้าที่เขาเรียกว่าเป็นปลาปักเป้าแอตแลนติกนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยจำนวนปลาปักเป้าแอตแลนติกเนี่ยคือมันมีค่อนข้างเยอะถามว่าทำไมมันถึงมีค่อนข้างเยอะนั่นก็เพราะว่าที่นี่เวลาคนเขาไปตกปลาใช่ไหมคะเขาตกเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเขาก็จะปล่อยกลับเพราะฉะนั้นแล้วจำนวนปลาปักเป้าเนี่ยมันก็จะเริ่มที่จะแบบว่าเยอะขึ้นนะคะมันก็เริ่มเยอะขึ้นมันมีจำนวนที่แบบว่าเยอะขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลเขาก็เลยทำการประกาศนะคะในเว็บไซต์นะคะโดยการโพสต์ออกมาว่า Arcos Food นะคะ The Chicken of the Sea นั่นก็คือเนื้อไก่แห่งท้องทะเลซึ่งเขาก็ได้มีการโปรโมตในเว็บไซต์นะคะในเขตบริเวณที่เบลอยู่ที่เรียกว่าคริสตัลโคสต์ที่เริ่มต้นตั้งแต่เมืองที่เบลอยู่ก็คือสวานบอโลขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงแบบท็อปเซลบีหรือว่าตรงที่แบบว่ายื่นออกไปจากในส่วนของ
ของรัฐแคโรไลนาเนี่ยถ้าหากว่าใครดูแผนที่นะคะรัฐแคโรไลนาก็จะเฟมัสเรื่องแบบเอาเตอร์แบงค์ถ้าใครมาเที่ยวที่อเมริกามาเที่ยวที่นอร์ทแคโรไลนาเนี่ยก็จะมีเอาเตอร์แบงค์นะคะซึ่งเป็นเขตที่แบบแผ่นดินที่ยื่นออกไปสู่ทะเลซึ่งก็จะเป็นเขตที่แบบว่าถือว่าใกล้กับในส่วนของหมู่เกาะเบอร์มิวดามากที่สุดนะคะหรือว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาที่ใครขับเรือผ่านหรือว่าขับเครื่องบินผ่านแล้วก็หายสับสนนั่นแหละก็คือเป็นเขตบริเวณที่เบลอยู่นะคะแล้วก็เขาถามว่าเอ้าทำไมมันกินได้ด้วยหรอซึ่งปลาปักเป้าที่เนี่ยนะคะมันเป็นปลาปักเป้าแอตแลนติกก็คือมันจะไม่มีพิษแต่ในส่วนของเบลเองก่อนหน้านี้ที่เบลอยู่ที่ไทยหรือว่าไปที่แบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยกินนะเมนูปลาปักเป้าจนกระทั่งเรามาที่นี่นี่แหละเราก็ลองกินตอนแรกๆก็กลัวๆอยู่เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่ามันมีแบบลักษณะที่แบบน่าเกลียดแต่พอหลังจากที่แบบว่าเราลองกินหรือว่าลองแบบตัดปลาแล้วอ่ะปลาปักเป้ามันเป็นอะไรที่แบบมันทำความสะอาดง่ายอ่ะก็คือมันแล่เนื้อง่ายก็คือตัดตรงบริเวณท้ายทอยแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็นำไปทอดหรือว่าแบบแล่เนื้อออกได้เลยมันก็จะไม่มีก้างนะคะส่วนปลาปักเป้าที่เราลงคลิปไปเนี่ยก็เป็นเพื่อนนะคะในส่วนของเพื่อนคุณหมอที่เขาชอบตกปลาอยู่นะคะแกก็ออกมาให้เพราะว่าแกขี้เกียจที่จะแบบว่าทำเนาะแล้วก็แบบได้รับการแบบยังไงอ่ะคือแบบโอเคการันตีแล้วแหละก็คือรู้ว่ามีความปลอดภัยแต่หลายคนอ่ะอีกประเด็นหนึ่งที่บอกว่าเราควรที่จะกินอย่างอื่นดีกว่าไหมที่มันเป็นอะไรที่แบบว่าอย่างแบบพวกไก่พวกอะไรเงี้ยแต่อันนี้ในส่วนตัวของเบลเองนะคะก็คือหลังจากที่เบลย้ายมาอยู่บ้านที่อยู่ติดกับทะเลแล้วเนี่ยกับคุณสามีแล้วเนี่ยเราก็เลยพยายามนะคะก็คือมีกฎเข้ามาในส่วนของแบบการใช้ชีวิตนะคะก็คือเราพยายามที่จะแบบว่าหาอาหารที่แบบว่าอยู่รอบตัวเรานะคะแล้วก็นำมาประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบบกุ้งหอยปูปลาแล้วพยายามลดการซื้อให้ได้มากที่สุดซึ่งภายในระยะเวลาที่แบบว่า 1-2 เดือนเนี่ยเบลก็มองว่ามันก็เห็นผลนะคะเพราะว่าเบลแทบจะไม่ค่อยได้ซื้อในเรื่องของเนื้อหมูแล้วก็เนื้อไก่เลยก็คือเน้นเป็นการแบบว่าเออโอเคเราออกไปข้างนอกออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหวั่นแหตกปลาแต่มันก็จะมีอีกอยู่ประเภทหนึ่งที่บอกว่าอ่ะมันเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไหมอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจนะคะว่าเราก็เป็นพุทธเราก็เคยอยู่ในแบบปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าไงเราก็พยายามที่จะใช้แบบชีวิตให้มันเกิดความบาลานซ์นะคะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎอย่างในส่วนของรัฐที่เบลอยู่เนี่ยในเขตเมืองที่เบลอยู่ไม่ใช่เขตเมืองแหละในอเมริกาเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำการล่าสัตว์ตกปลานะคะเขาก็จะมีในเรื่องของกฎระเบียบอย่างเบลเองเบลก็ต้องไปขอในเรื่องของใบไลเซนส์นะคะก็คือเหมือนกับใบอนุญาตในการตกปลานะคะหลังจากนั้นที่เราได้ใบอนุญาตมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าปลาหรือว่าสัตว์น้ำทุกชนิดเราจะสามารถนำมาได้นะคะแม้กระทั่งเราตกปลาไปแล้วเนี่ยเราได้ปลาบางตัวที่มันมีแบบตัวขนาดใหญ่อะไรเงี้ยแต่ก็คือไม่ใช่ว่าเราจะนำมาทำอาหารได้ก็ต้องมาดูด้วยนะคะว่าปลาชนิดนั้นเนี่ยมันเป็นแบบในส่วนของปลาคุ้มครองหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างในส่วนของเบลที่แบบลงคลิปเป็นคลิปแบบหอยนางรมไปอะไรเงี้ยนะคะซึ่งช่วงนี้บอกได้เลยว่าหอยนางรมก็คือคุณยังไม่สามารถที่จะเอาได้นะคะคุณต้องรอไปจนถึงกระทั่งเดือนออกโทเบอร์ออกโทเบอร์คืออะไรอ่ะคือเดือนตุลาไหมตุลาเนาะออกโทเบอร์แล้วก็โนเวมเบอร์นะคือตุลาประมาณนั้นแหละต้องรอให้น้ำมันเย็นก่อนนะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนของปลาลิ้นหมาที่เป็นปลาตัวแบนๆอย่างเงี้ยซึ่งช่วงนี้เขาก็กำลังจะเขาเปิดให้ตกแต่หลังจากที่คุณตกได้แล้วเนี่ยปลาบางตัวเราก็ต้องมาดูด้วยว่าไซส์นั้นน่ะเราสามารถที่จะนำกลับมาทำอาหารได้ไหมหรือว่าเราจะต้องปล่อยกลับไปสู่ทะเลนั่นเองนะคะนั่นแหละในส่วนของปลาปักเป้าเนี่ยที่เบลนำมาทำอาหารเนี่ยก็บอกได้เลยนะคะว่าอยู่ในส่วนของเป็นที่รัฐบาลรณรงค์นะคะให้เรานำมาประกอบอาหารแล้วก็รับประทานได้นะคะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นลูกปลาปักเป้าที่ทอดเสร็จแล้วดูสิเหลืองกรอบน่ารับประทานแล้วมันก็เนื้อแบบเหมือนเนื้อไก่อ่ะมันเหมือนเนื้อไก่ไม่เหมือนเนื้อไก่แปลว่ามันรู้สึกแบบมันอร่อยกว่าเนื้อไก่อีกด้วยซ้ำก็คือมันมีความ
นุ่มแล้วมันไม่มีกลิ่นเหม็นคาวนะแต่ว่าในส่วนของปลาปักเป้าที่อยู่ที่ญี่ปุ่นหรือว่าในส่วนของที่ไทยอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูด้วยนะคะเพราะว่าบางสายพันธุ์มันก็มีพิษแต่ที่นี่ก็คือไม่มีพิษนะคะก็คือในส่วนของมนุษย์สามารถที่จะนำมาประกอบอาหารได้เนาะนั่นแหละสวัสดี2คนดูนะคะก็อันนี้ก็มาคุยเรื่องของปลาปักเป้านะคะแล้วก็อีกอย่างนึงทำไมเขาถึงแบบรณรงค์ให้เรานำมาก็คือถ้าหากว่าอันไหนที่มันมีเยอะจนเกินไปเนี่ยมันก็จะเกิดความไม่บาลานซ์นะคะอย่างในส่วนของปลาปักเป้าเนี่ยก็คือเขาจะกินทุกอย่างที่มันเข้าไปในปากได้นะดีกว่าที่เขาจะไปแบบกำจัดทิ้งโดยวิธีอื่นนะคะเราก็นำมาประกอบอาหารนะคะโดยการที่แบบว่ายังไงอะสร้างความบาลานซ์ให้กับโรคผื่นนี้เนาะหรือไม่เนาะอธิบายวกไปวนมาหรือเปล่านั่นแหละนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะก็สวัสดี2ช่องทางคนดูในส่วนของ Facebook แล้วก็ YouTube นะคะช่วงนี้เบลก็พยายามที่จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆอันไหนที่แบบเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยตอนแรกๆเบลก็ทำคลิปออกไปคลิปแบบเมนูปลาปักเป้าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นดราม่าแต่ว่าเป็นประเด็นดราม่าเนี่ยมันก็มีทั้งที่ไทยแล้วก็ที่ในส่วนของอเมริกาด้วยเพราะว่าเบลก็มีในส่วนของคนที่ติดตามอยู่นะคะก็หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram แล้วก็ YouTube ซึ่งจะบอกว่ายังไงอ่ะในส่วนของ Instagram ของเบลก็จะเป็นเพื่อนแบบต่างชาติเกือบทั้งหมดก็จะเป็นแบบเพื่อนที่แบบว่าอยู่ในส่วนของโซนนี้แหละที่เบลอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็คือ Instagram เราก็คือลงรูปเราเดียวๆไม่ลงรูปสามีอะไรงี้นะก็จะมีแบบว่าเออแบบผู้ชายมาติดตามเยอะอันนั้นก็จะได้รับความแบบคำชมแบบเออคุณแบบเก่งจังเลยอะไรเงี้ยกินเข้าไปได้ไงมันดูน่ากลัวจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนของความโดนแบบโดนว่ามาในส่วนของครอบครัวแบบฝั่งสามีอะไรเงี้ยเนาะนางก็บอกว่าอู้ทำไมถึงกล้ากินอะไรเงี้ยมันน่ากลัวจังเลยแต่ในส่วนของครอบครัวเบลเองเนี่ยอันนี้ก็คือไม่เคยโดนว่านะคะจากที่บ้านอะไรเงี้ยเย้ใหม่บอกว่าแซ่บดีออกปลาปักเป้าต้มน้ำปลาว่าสาดปิ้งงูปลาเย้ก็เคยกินแซ่บบ่แพ้ปลาไหลเลยโอ้ยนั่นก็กินหลายโพดหนูย่านแค่นี้ฝรั่งแล้วเขาก็ย่านเราแล้วนะคะอยู่ที่นี่เดิมแค่แบบโอ้เราแบบเริ่มทอดปลาปักเป้านี่เขาก็เริ่มกลัวแต่จะบอกว่ายิ่งไปกว่านั้นนะที่แบบเซอร์ไพรส์เรามากกว่านั้นคืออย่างที่เบลบอกเบลย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่ใหม่ใช่ไหมบ้านหมอบ้านคุณหมอซึ่งเขาเป็นหมอแล้วก็ภรรยาเขาเป็นนักธุรกิจโอเคแหละเขาก็มีบ้านแบบราคา60ล้านอะไรเงี้ยติดทะเลที่ของเขาคือสวยที่สุดในเขตที่เบลอยู่ตรงนี้เนาะแต่เขาก็โอเคลดตัวมาคบกับเรากับเด็กๆคนนึงอะไรเงี้ยพอคุยกับแกแล้วเชื่อไหมว่าเขากินอะไรที่แบบมากกว่าเราอีกแล้วเขาแบบถือสโลแกนที่แบบว่าพยายามที่จะหาอะไรได้แล้วก็มารับประทานแล้วก็กินแล้วก็กินอะไรที่แบบว่าหาได้จากที่แบบการตกปลาอะไรเงี้ยเพราะสามีเขาชอบตกปลาแล้วก็ออกไปหาหอยอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้แกก็ชวนแบบออกไปหาหอยอยู่เพราะว่าในส่วนเบลกับคุณสามีเองเราก็ยังไม่ซื้อเรือเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือกำลังทำในส่วนของแบบท่าเรืออยู่ก็ใช้แบบในส่วนของท่าเรือของหมู่บ้านไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยสมัยน้อยๆมันอืดแรงว่าสั้นจับอย่างใดก็ต้องทำมาทำกินน้องแมนอีลีคุณพี่ตอนที่หนูเวลานั้นอ่ะฝรั่งเขาแบบเขาถามหนูเนาะว่าทำไมคุณถึงกล้ากินเราก็คือคุยเรื่องราวของชีวิตของเราเนี่ยให้เขาฟังว่าตอนที่เราเป็นเด็กคือเราเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนพ่อฉันเป็นชาวนาแม่ฉันแบบก็พ่อแม่ฉันเป็นชาวนาอะไรเงี้ยบางทีแบบพ่อแบบเป็นนายพรานไปล่าสัตว์อะไรเงี้ยมีแล้วก็เคยกินจนกระทั่งในส่วนของเนี่ยคุณหมอเนี่ยเขาชอบล่าสัตว์มากเลยเขาเวลานั้นแกก็จะไปอลาสก้าไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเอามาให้วันก่อนนี้ส่วนปลาปักเป้าเบลก็ได้มาจากเขานี่แหละปูจริงๆแล้วเบลก็ไปดักปูนะบางทีก็ได้2ตัว3ตัวแต่
ปูหลักๆแล้วที่แบบเบลลงรูปอ่ะเป็นถังอะไรเงี้ยก็ได้มาจากเพื่อนบ้านมากกว่าเพราะว่าอะไรฝรั่งเขาชอบตกปลาชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์แต่ว่าเขาไม่ชอบที่จะมาแกะมานั่งแกะคือเงินเขามันมากกว่ากับการที่จะมาแกะแต่เขาก็พยายามอันไหนที่จะสามารถที่จะทำมาหาสามารถที่จะแบบตัดได้อะไรเงี้ยเพราะว่าคนสูงอายุเนาะเวลายืนนานๆอะไรเงี้ยมันก็จะปวดหลังอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะไม่ค่อยเสียเวลาตรงนั้นแต่เขาก็รู้สึกดีที่เขาเอามาให้เราแล้วเรานำมาประกอบอาหารนั่นแหละนะคะนั่นแหละสำหรับปลาปักเป้านะคะที่เบลกินไปก็คอนเฟิร์มว่าสามารถรับประทานได้ถ้าหากว่าใครมาเที่ยวที่อเมริกาที่เขตที่อยู่แถวๆเนี้ยติดกับแอตแลนติกที่คริสตัลโครสจากเมืองสวันโบโรที่เบลอยู่ขึ้นไปจนถึงท็อปเซลบีชก่อนที่จะถึงเวอร์จิเนียนะคะมันก็จะซึ่งเขตบริเวณที่เบลอยู่เนี่ยมันจะมีความพิเศษตรงที่มันจะเป็นแบบมีแบบติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีในส่วนของน้ำที่มันก็จะเข้าแทรกแซงไปแล้วก็เป็นสายน้ำเป็นมันก็จะมีความผสมประสานกันอะระหว่างแบบมหาสมุทรผืนดินแล้วก็แม่น้ำที่แบบว่าแยกกันอยู่อะไรประมาณนี้มันมีความแบบมันสวยอะพยายามที่จะทำคลิปออกมาให้ทุกคนดูเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะมีชนิดกินเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าคลิปนี้ให้ฟังเล่าคลิปที่แบบว่ายังไงอะเล่าคลิปที่ตอนที่เราเป็นเด็กเราไปเที่ยวแบบสวนสัตว์ไม่ใช่สวนสัตว์สิศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าทุ่งกำมังเบลเคยเล่าเรื่องเนี้ยให้ฝรั่งฟังแล้วเขาแบบนั่งหัวเราะแบบจนแบบโอ้ยเดี๋ยวจะมาเล่าวันหลังนะแต่ว่านี่ขออุบไว้ก่อนซึ่งถ้าหากว่าใครอยู่แถวๆบ้านเมืองเก่าบ้านหนองแต่หรือว่าเกษตรสมบูรณ์คอนสานถ้าหากว่าเล่าเรื่องนี้ไปแล้วห่าแน่นอนนะคะเพราะว่าเรื่องอะไรเรื่องครูพาแบบนักเรียนไปทัศนศึกษานะนั่นแหละแมนอิลี่ดูกินหมดเนี่ยขนาดแบบว่าเพื่อนเป็นหมอนะชอบไปล่าหมีไหมนี่หมีมันก็โตเย่เป็นบอยอยู่อลาสก้าหมีมันเยอะมากเป็นปัญหาของที่นั่นเพราะอะไรอ่ะเพราะหากมันเยอะเกินไปมันก็จะเป็นปัญหาเหมือนกับที่บ้านเราตอนนี้กำลังเป็นปัญหาเรื่องช้างนะคะเพราะว่าในส่วนของเบลเองเบลมีเพื่อนอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วก็เบลชอบไปการมาเขตติดสนพม่าตอนนี้กาญจนบุรีตั้งแต่เมื่อก่อนนี้ไม่เคยมีปัญหาเรื่องช้างทุกวันนี้ช้างเดินเข้าตลาดที่ทองผาภูมิทำลายคนที่ไปกีดยางนะคะอันนี้นั่นแหละเหมือนกับปลาปักเป้าเงี้ยเพราะมันเยอะเกินไปอะไรเงี้ยมันก็เกิดความไม่สมดุลนะคะรัฐบาลเขาก็ประกาศให้เราสามารถนำมารับประทานอาหารได้แต่ถ้าอันไหนที่เขาไม่ประกาศนะคะเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎเพราะถ้าหากว่าผิดกฎขึ้นมาแล้วเขามีการยึดเอกสารใบอนุญาตนั่นแหละเหมือนใบอนุญาตให้ตกปลาอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีสิทธิ์เลยนะคะเพราะว่าที่นี่กฎเขาก็แรงอยู่ใช้ต้องรักษาระบบนิเวศเนาะมันเป็นปลาร้ายกันนำแมนอิลี่คุณพี่อันไหนที่แบบว่ารักษาระบบนิเวศนั่นแหละหนูก็พยายามนะกับแฟนอะไรเงี้ยก็พยายามที่แบบว่าเราหาอะไรที่แบบว่ากินได้แล้วก็กินก็คือให้มันเกิดความบาลานซ์แม้กระทั่งในส่วนของตัวเราเองถ้าหากว่ามันมากเกินไปมันก็ไม่โอเคน้อยเกินไปมันก็ไม่โอเคอะไรประมาณเนี้ยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเบลก็จะไลฟ์สดประมาณนี้เดี๋ยวก็จะไปออกกำลังกายก่อน1ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปสมัครงานเพราะว่าเมืองที่มาอยู่เป็นเมืองเล็กๆอ่ะตอนนี้ยังหางานทำไม่ได้เลย ต้องไปสมัครนะคะโอเคไปแล้วนะทุกคนถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในส่วนของช่อง Facebook The Lover สาวบ้านแต้ในต่างแดนนะมันดีมากเลยอาหารจากแหล่งธรรมชาติอิลีค่ะคุณพี่ค่ะไปแล้วค่ะทุกคนSee you นะ The tomorrow ก็จะมาไลฟ์สดใหม่บาย